สวัสดีค่ะณศิริรัตน์แก้วทาสีค่ะบีมอรวรรณศรีงามค่ะแบมปัชญาสวรรณะค่ะอิ๋วจันทิราเอี่ยมผิวค่ะเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะแต่ก่อนเคยออมอาทิตย์ละครั้งตอนนี้ได้มาทำงานห้องธนาคารก็ได้ออมทุกวันพอไปดูเงินในบัญชีก็รู้สึกมีกำลังใจที่จะออมต่อไปค่ะอยากให้เพื่อนๆมีเป้าหมายในการออมค่ะแล้วก็สร้างวินัยในการออมมากขึ้นจะได้บรรลุเป้าหมายค่ะเคยออมในบัญชีมากที่สุดคือ500บาทค่ะน้อยที่สุดคือ10บาทค่ะทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีค่ะชอบในหน้าที่ก็คือบันทึกฝากถอนข้อมูลค่ะสรุปงบดุลของการฝากถอนของเด็กๆแต่ละคนค่ะดีตรงที่มันทำให้เราได้มีความคิดความรอบคอบมีสติมากขึ้นค่ะการลดขยะของบีมนะคะอย่างเช่นบีมไปร้านค้าหรือไปเซเว่นค่ะบีมจะพกถุงผ้าไปค่ะเวลาซื้อก็จะไม่เอาถุงพลาสติกค่ะเพราะว่าถุงผ้ามันจะช่วยลดโลกร้อนอย่างหนึ่งได้ค่ะมีความรอบคอบมากขึ้นมีความตรงต่อเวลามากขึ้นมีความซื่อสัตย์มากขึ้นค่ะคือจากแต่ก่อนคือไม่มีความรอบคอบในการนับตังค์เลยค่ะพอเริ่มมาฝึกงานแล้วก็มาช่วยอาจารย์บ่อยๆก็คือมีความแม่นยำแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการนับตังค์ค่ะรู้สึกดีใจที่เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ดีใจที่อาจารย์ไว้วางใจเราให้มาช่วยที่ห้องธนาคารค่ะเราสามารถไปต่อยอดได้ค่ะคือถ้าเราเรียนจบสายตรงบัญชีเนี่ยค่ะเราสามารถไปเปิดบริษัทของตัวเองได้ค่ะอยากเรียนต่อสายตรงทางด้านบัญชีค่ะเพราะว่าบัญชีนะคะสามารถไปทำงานต่อที่อื่นได้ค่ะมีอนาคตที่ไกลค่ะแล้วอนาคตนะคะอยากจะเปิดสำนักงานบัญชีค่ะเป็นของตัวเองค่ะสถานที่ที่หนูจะแนะนำนะคะคือภูหางนาคค่ะภูหางนาคนะคะเป็นส่วนหินค่ะที่มีอายุมากกว่า 10,000 ล้านปีค่ะแล้วก็มีพันไม้อนุรักษ์โบราณค่ะมีอายุ100ปีค่ะเช่นต้นจันทาแล้วก็ป่าปงค่ะภูหางนาคนะคะเป็นธรรมชาติที่ดีอย่างหนึ่งของอำเภออุทองค่ะระหว่างทางเยี่ยมชมภูหางนาคนะคะเราจะได้พบธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของที่ภูหางนาคค่ะขอให้ประสบการณ์ค่ะให้ความมั่นใจค่ะให้ระยะเวลาเราตัดสินใจให้ประสบการณ์ที่ว่าเราสามารถบริการลูกค้าให้ทำยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจกับบริการของเราค่ะ